ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนในวันนี้ต่อไปก็จะพาทุกคนมาตามหาแพนด้าในแมปในเกมโรบล็อกที่มันมีชื่อว่า Find the Pandas เนาะแมปนี้ก็จะเป็นแมปที่ให้เราเนี่ยตามหาแพนด้าอันนี้คือจะไปตรงตัวเนาะก็คือแพนด้าเนี่ยมันก็จะกระจัดกระจายอยู่ตามแมปแถวนี้ซึ่งแพนด้าเนี่ยมันก็จะหลบซ่อนตัวจากเรามากมายซึ่งเราเนี่ยมีที่จะต้องไปตามหาไอ้เจ้าแพนด้าพวกนี้ซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันก็จะมีแพนด้าซุกซ่อนอยู่เนาะโอเคทุกคนมันจะอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็จะพยายามเจอได้กี่ตัวโอเคมาดูกันเลยมันจะมีการโชว์ตัวเลขบนหัวอยู่นะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเก็บไปเท่าไหร่กันแล้วซึ่งก็ไปดูดิจะไปเก็บได้แค่หนึ่งตัวก็คือไอ้ตัวที่ไปเจอหน้าตรงเนี้ยโอเคทุกคนมาเราจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลยเนาะดูซิว่าไปเจออะไรบ้างถ้าไปเจอแล้วแพนด้าตัวนึงมันเป็นแพนด้าชาวนุ้ยไม่ใช่มันเป็นชาวด้าชาวนาโอเคตัวที่สองนะโอเคเราฟาวมือช้านแพนด้าเนาะเซอร์แพนด้าสองตัวแล้วนะเมื่อกี้ถ้าไปเห็นตัวนึงมันแอบอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าไปเห็นหลายตัวนะที่มันจะอยู่ฝั่งนู้นอ่ะซึ่งเดี๋ยวถ้าไปเนี่ยจะมาหาฝั่งนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะวกมาที่ตรงนี้ก่อนเนาะเราจะแบบยังไงอ่ะเราจะพยายามตามหาขอบๆก่อนแล้วกันเอ้ยมันมีบางอันนะที่ต้องแบบปากูขึ้นไปเดี๋ยวเราไปจะลองขึ้นไปดูแล้วกันนะว่ามันต้องปากูไอ้แพนด้าตัวนี้ถ้าไปไอ้ต้องใช้เวลาสักแป๊บนึงเลยแหละมันปากูอ่ะมันเป็นแพนด้าปากูอ่ะอึ๊บได้รู้สึกว่าปากูนี้ก็ยากพอสมควรทุกคนใครที่แบบว่าปากูไม่เก่งนี่ก็แพนด้าตัวนี้ก็อาจจะต้องถอดใจนะไม่เป็นไรถ้าไปเรื่องปากูให้ไปพอได้อยู่กระโดดแบบมันเล็กมากเลยนะตกนี่คือแจ็คพอตเลยฮึบได้นี่ไงเป็นระดับอีพิกเลยก็คือแพนด้าหน้าดำนะเป็นแพนด้าสีแบบมันสลับสีกันนะคือแบบหน้ามันดำแต่ว่าตามันขาวเฮ้ยมันแอบอยู่ตรงนี้ตรงนี้บนเกาะที่กลางๆน้ำแข็งเนี่ยแพนด้าอะไรนี่ไงไอซ์แพนด้าเป็นแพนด้าระดับคอมมอนเนาะในฝั่งนี้น่าจะมีสักตัวนะแปลว่านี่ไงด้านในมีตัวหนึ่งเราเยติแพนด้าเราควรที่จะหาเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะคือแบบไม่ควรจะแบบหาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าคือแบบเราควรจะหาเป็นโซนๆไปเลยเพราะว่าการที่เราหาสุ่มสี่สุ่มห้านี่คือแบบเราอาจจะนั้นได้นี่เดี๋ยวก่อนนะถ้าทุกคนสังเกตคือทุกคนจะเห็นไอ้เจ้าแพนด้าตัวเนี้ยมันโปร่งใสแล้วมันลอยอยู่บนเนี้ยคือแล้วถ้าเกิดว่าถ้าไปตกลงไปนี่คือมันจะเป็นยังไงวะตรงนี้คือมันลงไปได้ไหมลงไปไม่ได้นี่เลยมันกลวงในบ้านน่าจะมีอีกอันนึงนะเดี๋ยวถ้าไปจะไปที่ตรงโปร่งน้ำแข็งตรงโปร่งใสตรงนั้นเดี๋ยวเรามาหาในบ้านก่อนละกันนี่ไงแพนด้านอนวามแพนด้าอุ่นเพราะว่าเขาอะอยู่ในหิมะแต่ว่าเขาอยู่ในบ้านเขาก็เลยแบบสุขสบายเขาก็เลยแบบตัวอบอุ่นมากตรงนี้หาทางเข้าไม่เจอชิบหายละตรงนี้เปล่าใช่เข้าตรงนี้โอ้ทุกคนมันลื่นอันนี้ก็จะเป็นเขาวงกตขนาดย่อมทุกคนถ้าไปจะต้องหาทางเพื่อที่จะไปเก็บแพนด้าอีกตัวนึงตรงฝั่งนู้นให้ได้ซึ่งแบบมันก็มองยากนะทุกคนเพราะมันโปร่งใสตอนนี้ถ้าไปพยายามหาทางจนขึ้นมาชั้น2แล้วเนี่ยโอเคนี่ไงแพนด้ามันต้องขึ้นไปด้านบนก่อนใช่ไหมจากนั้นก็ต้องลงมาตรงนี้โอเคได้นี่ไงแพนด้าแข็งถ้าไปได้แล้วนะแพนด้าแข็งระดับแรทุกคนเอ้ยตรงหินตรงนี้น่าจะมีตัวนะใช่ไหมนี่ไงแพนด้าตกปลาฟิชเชอร์แมนแพนด้าตกปลาเอ้ยอันนี้อะไรอะเลข8มันมีตัวเลขเอ้ยมีตัวนึงอยู่ตรงนี้อันคอมมอนอันนี้เป็นแซนแพนด้าทุกคนเป็นระดับอันคอมมอนรู้สึกว่าตรงพีระมิดตรงนี้นี่มันเข้าไปได้โอเคนี่ไงทะลุกำแพงจากนั้นตรงนี้อ๋อเป็นจุดวาร์ปอันนี้เป็นเขาวงกตทุกคนรู้สึกว่าเราต้องหาแพนด้าที่มันอยู่ในเขาวงกตมีวิ่งได้เดินแบบนี้โอ้โหก็ไม่บอกมีวิ่งได้โอ้โหทำไมก็โง่เดินโอ้ยมีวิ่งก็ไม่บอกเขาวงกตนี้ใหญ่พอสมควรนะทุกคนโอ้โหน่าจะต้องใช้เวลาหานานพอสมควรเลยสัญชาตญาณทำไมมันบอกว่าแพนด้าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เราจุดที่จุดว่ามันโผล่มาตันไม่สรุปคือตันนี่ไงเจอละนี่ไงแพนด้าตาเยิ้มเป็นเมสแพนด้าแล้วทุกคนแพนด้าในเขาวงกตแต่ไม่แน่นะเอ๊ะหรือว่าในเขาวงกตนึงอาจจะมีแพนด้ามากกว่า2ตัวเอ๊ะถ้าไปว่าก็ไม่น่าใช่หรอกเนาะในแบบนี้คือแบบมันมีแพนด้าทั้งหมด170ตัวไว้ซึ่งมันมากพอที่แบบที่จะไปไม่สามารถจะหาได้ในคลิปเดียวอะไม่น่าทันหรอกคลิปนี้นี่ไงมันมีแพนด้าที่แบบว่าต้องใช้ทักษะปลากลัวเยอะเลยนะ
โอเคทุกคนมาเราจะไปเก็บแพนด้าที่มันต้องปากรตรงนี้กันอาจจะต้องใช้อะไรสักพักเลยแหละเออแต่ไม่เป็นไรไงไบรท์บลูแพนด้าแพนด้าดอกคอมมอนเนาะรู้สึกว่าตรงนี้มีปากไว้อีกแสดงว่าแพนด้าจะมีอีกอือออฟดีคือแบบยากโอ้โอเคทุกคนตอนนี้ตะไคร้ก็ผ่านมาถึงตรงนี้เนาะโอเคมันก็จะเป็นแพนด้าสีม่วงๆพูพูแพนด้าเป็นแพนด้าระดับแรเนาะถามจริงแพนด้าแค่ระดับแรเองเหรอคือกระโดดยากกว่าไอ้ออฟบี้ที่ตะไคร้เคยเล่นมาก่อนหน้านี้อีกนะออฟบี้แรกที่ไปเคยไปเล่นเลยอะรู้สึกว่าตรงนี้นี่คือเราต้องใช้เรือไปเพื่อไปฝั่งนู้นเนาะซึ่งถ้าไปจะขอเก็บแพนด้าที่มันอยู่ตรงนี้เสร็จก่อนละกันแพนด้าเนี่ยน่าจะอยู่ในตรงนู้นเลยถ้าไปขอหาตามแมปก่อนนะเอ้ยแพนด้ากูกุนนัดหรือเปล่าวะไม่ใช่หรือแพนด้ามาอยู่บนมะพร้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะหรือว่าอันนี้วะอันนี้มันหอยแพนด้าน่าจะอยู่ในน้ำแหละทุกคนว่าไหมใช่แพนด้าอยู่ในน้ำนี่ไงในน้ำเนี่ยมันก็จะมีปลามากมายเนาะซึ่งหวังว่าฉลามจะไม่กัดกูนะ drawing panda panda จมน้ำอ๋อดูสีหน้าดิจมน้ำจริงก็แหละแล้วลองหาทั่วทั่วก่อนนะทุกคนมันทีมแพนด้ามันลักไก่แล้วมันแอบแบบเนียนมากรู้สึกว่าในแพนด้าอีกตัวนึงที่แบบว่ามันอยู่ตรงด้านบนอะไรวะตรงนี้ใครต้องตากลัวยืนตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ใครก็ขึ้นมาแล้วเนาะแพนด้าตัวนี้เหมือนจะเป็นแพนด้านักประดาน้ำใช่สกูบาแพนด้านี่มันแพนด้าหรือเปล่าเนี่ยแพนด้าเจลลี่ฟิชเดี๋ยวต้องไปเมื่อตะกี้ต้องไปข้ามมาได้ไงโอเคเหยียบตรงนี้ก็เส้นเรื่องแล้วแล้วก็มันก็จะมีอีกตัวนึงไว้ที่มันอยู่ตรงเนี้ยต้องไปไม่รู้นะว่าขึ้นไปยังไงเราต้องขึ้นไปยังไงไว้ตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันจะมีแผ่นพาสรออยู่ตรงนี้เห็นไหมแผ่นพาสล่องหนจากนั้นให้เราเหยียบตรงไหนต่อเหยียบบนปลาเหรออ๋อไม่ใช่เมื่อตะกี้ต้องไปเห็นแผ่นพาสแล้วอันนึงโอเคแพนด้าเก็บเป็นของฉันเซิร์ฟเฟอร์แพนด้าแพนด้าโต้คลื่นนะทุกคนเป็นแพนด้าระดับอันคอมมอนนึงอ่ะก็กระโดดตั้งนานเลยนะเป็นแค่คำอันคอมมอนได้ไงวะโอเคทุกคนมาเราจะไปที่ป่าต แต่ไม่เป็นไรออฟบี้นี่คือจะไปช่ำอยู่แล้วคอยอวยตัวเองแล้วหนึ่งเออได้นี่ไงแพนด้าตรงริมหน้าผาฉันจะไปเก็บเกปั้มเรนนี่แพนด้าแพนด้าฝนตกบนหัวแล้วถ้าใครไม่รู้นะว่าขึ้นไปเนี่ยมันจะมีอีกไหมเพราะว่าถ้าใครคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าหนึ่งนะตรงภูเขาตรงเนี้ยตอนนี้ถ้าใครขึ้นมาถึงตรงสุดยอดสุดของหน้าผานะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรเอ้าวัดคืออะไรเดี๋ยวนะมันมีแสงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแพนด้าคะถามก่อนคือถ้าใครขึ้นมาถึงใช่ไหมคือแบบมันกลายเป็นแสงอะไรก็ไม่รู้อะซึ่งมันทำอะไรได้อะคืออะไรคะทำอะไรได้นี่คือขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรนี่คือหน้าแห้งเลยนะพูดตรงๆโอเคมันไม่มีอะไรยอมรับความจริงกันเถอะตาไพมันไม่มีอะไรบนป่าบนเนี้ยคือมันมีไม่ค่อยกี่ตัวเองนะเอ๊ะฮะดิแพนด้านอนงะแพนด้าหัวคว่ำเดี๋ยวฮึบโอ้โหไอแพนด้าตัวนี้คือมันต้องเสียสละชีวิตเพื่อเอามันเลยใช่ไหมเนี่ยสภาพเนาะโอเคทุกคนในวันนี้ตะไคร้ก็ได้มาหาแพนด้าแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ตะไคร้เล่นแมปที่มีชื่อว่า Find the Panda หรือว่าที่เราเรียกกันว่าแมปนี้อีกก็
แนะนำกันมาได้เนาะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าเกิดว่าอยากให้เราไปเล่นอีกก็สลับแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเดี๋ยวพายเนี่ยจะแปะลิงก์กับชื่อแมปไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้เพียงนี้แหละไปละจ้าบ๊ายบาย